และสำหรับช่วงนี้นะครับพาผู้ชมมาติดตามอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะครับเมื่อตอนนี้ทางฝั่งของคปภ.ก็อยู่ในระหว่างการพูดคุยกันอยู่นะครับว่าแนวทางในการทำประกันสำหรับรถยนต์พลังไฟฟ้าจะเป็นอย่างไรล่าสุดก็มีมาตรการในการผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวนะครับมาติดตามครับคุณสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยท่านเลขาธิการคปภ.นะครับท่านก็มาเปิดเผยว่าจากกระแสความนิยมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นแต่ปรากฏว่าเบี้ยประกันภัยของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแพงกว่าเบี้ยประกันภัยของรถยนต์ทั่วไปอย่างมากครับสำนักงานคปภ.จึงได้เรียนเชิญบริษัทประกันภัยที่มีการรับประกันภัยรถยนต์พลังงานไฟฟ้าผู้แทนจากคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์สมาคมประกันวินาศภัยไทยเพื่อหารือข้อสรุปเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องเบี้ยประกันภัยรถยนต์พลังงานไฟฟ้าซึ่งสรุปผลได้3ประเด็นหลักๆดังต่อไปนี้ครับประเด็นแรกปัจจุบันมีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจดทะเบียนทุกประเภทประมาณ 20,000 คันบริษัทกำหนดเบี้ยประกันภัยรถ EV สัญชาติเอเชียตอนนี้สูงกว่ารถยนต์สันดาปในระดับเดียวกันประมาณ 5% ถึง 10% ครับส่วนถ้าเป็นรถค่ายยุโรปก็จะสูงกว่าประมาณ110จนถึง115ส่วนถ้าเป็นรถจากสหรัฐอเมริกานะครับจะสูงกว่าประมาณ120ถึง125ประเด็นที่2รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีจำนวนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับรถยนต์สันดาปในปัจจุบันสัดส่วนอยู่ที่800ต่อ1ดังนั้นลักษณะของการซ่อมไม่ว่าจะเป็นความเสียหายมากหรือน้อยเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนยกชุดอุปกรณ์แทนการซ่อมซึ่งประเด็นนี้ก็จะทำให้มีราคาต้นทุนค่อนข้างจะสูงมากสำหรับความถี่ในการเกิดเหตุเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงกับรถยนต์สันดาปนะครับแต่ต้นทุนในการเกิดเหตุนั้นสูงกว่ารถยนต์สันดาปค่อนข้างมากประเด็นนี้แหละครับที่ส่งผลทำให้ loss ratio ค่าเฉลี่ยนะครับของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสูงกว่ารถยนต์สันดาปครับซึ่งข้อมูลจากต่างประเทศพบว่ามี loss ratio นั้นสูงกว่ารถยนต์สันดาปมากถึง30%จนถึง40%เลยทีเดียวครับประเด็นที่3คือการแก้ไขปัญหาเบี้ยประกันภัยระยะสั้นและเร่งด่วนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัยรวมถึงการจัดทำเอกสารแนบท้ายการกำหนดทางเลือกเฉพาะกรณีที่แบตเตอรี่ได้รับความเสียหายและต้องมีการปรับเปลี่ยนแบบยกชุดโดยจะมีทางเลือกให้กับผู้เอาประกันภัยครับถ้าเป็นกรณีแรกจำกัดจำนวนเงินความคุ้มครองของแบตเตอรี่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองไม่ต่ำไปกว่า50%ของมูลค่าแบตเตอรี่กรณีที่2กำหนดความรับผิดส่วนแรกโดยจะมีการระบุไม่เกิน15%ของมูลค่าแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าหรือกรณีที่3คือโคเพเมนต์ความหมายก็คือกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องร่วมรับผิดชอบความเสียหายร่วมไม่เกิน15%และบริษัทก็จะให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัย10%จนถึง25%ครับทั้งนี้สิ่งที่จะดำเนินการควบคู่กันไปในระยะยาวคือการเก็บรวบรวมสถิติและศึกษารูปแบบการประกันภัยเพื่อเป็นการจัดทำพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยกำหนดแผนดำเนินการในปี2566และในระหว่างนี้ก็จะไม่มีการขึ้นเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมโดยบริษัทนั้นจะคงราคานี้เอาไว้ก่อนนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ